สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จีจะมาสอนวิธีการซื้อไหมพรมจาก eBay นะคะเป็นเว็บที่จีใช้สั่งไหมพรมจากจีนค่ะเว็บนี้เราสามารถเชื่อมกับบัตรเครดิตของเราหรือว่าบัตรเดบิตของแบงก์กรุงเทพอะค่ะบัตร BFirstเนี่ยค่ะหน้าตาของเว็บ eBay เวลาเราเสิร์ชหาไหมพรมเราก็จะพิมพ์คำว่าโคเชยานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยไหมพรมมีให้เลือกเยอะมากเนี่ยค่ะซูมมาดูสีได้หน้าตาของแอป eBay ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเข้าได้ทั้งในมือถือแอปมือถือนะคะโหลดจาก Play Store ชื่อว่า eBay หรือว่าจะในคอมก็ได้นะคะสั่งจากในคอมก็ได้พิมพ์เข้าไปใน www.ebay.com ค่ะไหมพรมที่ขายส่วนใหญ่ในตลาด eBay ก็จะมาจากจีนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยนี่เข้ามาใน description ก็ไม่มีอะไรเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีร้านให้เลือกเยอะมากเลยนะคะดูสังเกตตรงมุมบนด้านซ้ายมือก็จะเป็นจะบอกจำนวนสินค้าที่เราเสิร์ชได้จากคำว่าโคเชยานไม่จำเป็นต้องสั่งแต่ไหมพรมนะคะเราสามารถสั่งได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างพวกกระดุมพวกอะไรงานคราฟต์ต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นเข้ามาในดูสีเราสามารถเลือกสีได้ตามนี้นะคะหน้าตาของแอป eBay นะคะอันนี้จีสั่งได้จากทำให้ดูในมือถือโดยการแคปหน้าจอไว้ให้นะคะเนี่ยค่ะกดเข้ามาดูในคลิป description นะคะเป็นคำอธิบายรายการก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จีไม่ค่อยได้ดูจีดูแค่ตรงนั้นหน้าจีก็กดดูรูปจีก็โอเคละแล้วก็ดูว่าระยะเวลาที่ถ้าเราสั่งไปแล้วเขาจะส่งสินค้าให้เราภายในกี่วันดูส่วนใหญ่จะดูแค่นี้เนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตคำว่า50กรัมเนี่ยค่ะก็จะเป็นขนาดที่ส่วนใหญ่จะเขาจะขายกันไซส์เนี่ยค่ะ50กรัมสีสวยมากมิลคอตตอนอยากได้อีกแล้ว ที่มีอยู่ถัก3ปีก็ไม่หมดอะค่ะที่สั่งไว้เนี่ยช่วงมีอยู่ช่วงจีบ้าสั่งมาจากจีนมากเพราะว่ามันส่งฟรีอะค่ะเราสามารถเลือกเป็นฟรีชิปปิ้งได้ราคาก็ถ้ารวมขนส่งคือฟรีชิปปิ้งด้วยเนาะมันก็ถูกมากแล้วยิ่งช่วงไหนค่าเงินบาทแข็งๆเนี่ยน่าดูเราก็จะได้ไหมพรมในราคาที่ถูกไปอีกนะคะสามารถเปิดเป็นร้านรับพรีออเดอร์รับสั่งสินค้าจากจีนมาขายให้เพื่อนๆได้เลยใน Facebook ก็เป็นรายได้เสริมไปอีกนี่จะเป็นขนาดไหมที่เขาเทียบกับไม้บรรทัดให้ดูนะคะเลือกสามารถเลือกสีได้ตรงนี้จุดไหนที่มันเป็นสีเทาคือสินไม่มีสินค้านะคะเห็นไหมมีสีให้เลือกเยอะมากเราก็เปรียบเทียบดูเอาหรือว่าถ้าเกิน1เดือนแล้วเราไม่ได้รับของเนี่ยเราก็สามารถบอกคนขายว่าเราไม่ได้รับของที่มันเป็นสีแดงๆแบบนี้ก็คือเขาไม่ส่งให้เรานะคะสังเกตดูว่าเนี่ยค่ะเข้าไปดูใน delivery to รหัสไปรษณีย์ของบ้านเราเนี่ยเขาไม่ส่งของให้นะคะเนี่ย exclude หมายเป็นแถบสีแดงเนี่ยเขาไม่ส่งก็เลือกร้านต่อไปมีร้านขายเยอะมากไม่ต้องห่วงในบางรายละเอียดจีอาจจะอธิบายได้ไม่ครบนะคะก็ให้เพื่อนๆลองเล่นดูก่อนถ้าติดขัดยังไงก็
ส่งข้อความมาหาจีก็ได้หรือพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวจีอธิบายให้ทีอันนี้น่าจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่เส้นเบลอเป็นมิลไฟเบอร์ไม่ค่อยได้ใช้จีไม่ค่อยได้ใช้ไหมเส้นใหญ่เท่าไหร่นี่เข้ามาดูเฉยในส่วนของชิปปิ้งถ้ามันไม่ขึ้นสีแดงก็แปลว่าเขาส่งให้เราอยู่นะคะถ้ามันขึ้นสีแดงก็เราก็ข้ามร้านนี้ไปมีราคาให้เราเปรียบเทียบได้ค่ะตรงมุมบนตรงคำว่าฟิลเตอร์ค่ะมุมบนด้านขวานะเราสามารถกดเข้าไปดูเพื่อที่จะตั้งค่าเหมือนในเวลาเราสั่ง Lazada ค่ะสามารถกรองว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสินค้าตัวไหนน่าซื้อไม่น่าซื้อสีที่เราต้องการอันนี้น่าจะเป็นไหมฟูคล้ายๆไหมฟูวินัสเนาะจริงไม่ค่อยได้ใช้แต่สีสวยมากเนี่ยค่ะตรงฟิลเตอร์เนี่ยเรามาเลือกแบบมาเลือกดูได้สีเชฟเวทน้ำหนักขนาดไทอะไรเงี้ยยูนิตพ็อปเซลอะไรแบรนด์ตัวแรกนี่คือตัวประมูลนะคะต่อไปเราจะมาแบบบอกเคล็ดลับคือเลือกแบบประมูลมันจะได้ถูกแล้วก็เลือกแบบฟรีชิปปิ้งเนี่ยค่ะเพื่อการันตีว่าเราจะไม่เสียค่าส่งแม้แต่บาทเดียวเลิศไหมเลิศเราก็หาของถูกได้เลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นสีแดงเขาไม่ส่งให้เรานะคะเราก็เปลี่ยนร้านเลื่อนดูอันนี้ก็เป็นสีแดงเขาไม่ส่งพยายามประมูลให้มันเป็น3ก้อนแบบนี้ค่ะไหมนี่ร้านนี้ส่งเนี่ยค่ะ3บอลคูณ50กรัมเนี่ยค่ะซอฟต์คอตตอนแบมบูแบบที่เราใช้เลยส่วนใหญ่จีจะใช้คอตตอนแบมบูนะคะวิธีการประมูลก็คือใส่ราคาเข้าไปนะคะก็ให้สูงกว่า 2.51 เหรียญอย่างเมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใส่ให้มากกว่า 2.5 เนี่ยค่ะกดตรง paste bid เนี่ยค่ะแต่คลิปนี้จีไม่ได้สั่งให้ดูนะคะเพราะว่าไหมพรมจีมีเยอะมากแล้วจริงๆเอาเป็นว่าไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้นะคะอันนี้สีสวยมากเลยอยากได้ส่งด้วยนะเนี่ยไม่ขึ้นสีแดงก็แปลว่าร้านนี้เขาส่งให้เรานะคะสามารถกดเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆได้นะคะเอาที่เราถูกใจจริงๆแล้วก็ค่อยกดบิดอย่าบิดแบบมันมือไม่งั้นก็จะของมันจะมาเป็นพนันทันทึกเนี่ยค่ะส่งเร็วด้วยส่งภายใน1วันเองอะค่ะแนะนำเลยแนะนำให้เปิดเป็นร้านพรีออเดอร์ได้หรือว่าจะสั่งมาใช้เองก็ดีอะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากคำถามไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าจะส่งข้อความหาจีก็ได้ค่ะในทั้งใน Facebook นะคะเพจ Mom of Noina แล้วก็จะเป็นใน Facebook ส่วนตัวจิรนันท์ V นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้จีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ